จะเป็นอย่างไรเมื่อมีวัตถุทรงกลมแปลกประหลาดจากนอกโลกปรากฏขึ้นมาอย่างลึกลับบนท้องฟ้าไปทั่วทั้งโลกสิ่งที่จะนำพาให้เอเลี่ยนต่างดาวมาบุกยังโลกด้วยกองกำลังทหารเกาหลีใต้ที่ถูกเอเลี่ยนเล่นงานเพื่อที่เพิ่มกองกำลังทหารในการต่อสู้ในครั้งนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศให้นักเรียนชั้นม.6จะต้องเข้ารับการฝึกทหารหลังเลิกเรียนเพื่อเป็นกองกำลังทหารสำรองลงสู่สมรภูมิรบต่อสู้กับเอเลี่ยนต่างดาวที่มาบุกโลกแลกกับคะแนนพิเศษสำหรับการสอบเข้ามหาลัยที่ทุกคนนั้นต้องการสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางวิวอย่าง Duty After School กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องได้เปิดมาที่เหนือน่านฟ้าของประเทศเกาหลีใต้มีวัตถุทรงกลมลอยอยู่ทั่วท้องฟ้าไม่มีใครทราบว่ามันมาจากไหนจุดประสงค์ของมันคืออะไรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้สั่งทำการโจมตีวัตถุทรงกลมนี้ผลที่ตามมาก็คือวัตถุทรงกลมนั้นมันกระจายตัวออกจาก1กลายเป็น2การกระทำเช่นนี้อาจจะส่งผลทำให้มันยึดครองโลกก็ได้สิ่งเดียวที่พวกเขาจะทำได้ก็คือจะต้องใช้ชีวิตไปอย่างปกติและห้ามเข้าไปยุ่งกับมันโดยเด็ดขาดเพียงเท่านี้ก็จะไม่เป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชาติเด็กนักเรียนชั้นม.6ที่มีชื่อว่าคิมซียอนและคิมดอกจุงทั้งสองครับพยายามตีสนิทกับยองฮุนนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในโรงเรียนแต่เขาก็ไม่สนใจครับซึ่งยองฮุนนั้นหมกมุ่นแต่เรื่องเรียนและเรื่องของวัตถุทรงกลมที่บนท้องฟ้าเท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ยองฮุนนั้นไม่มีเพื่อนเลยสักคนเดียวในวันนั้นเองยองฮุนก็ได้เข้าไปเล่นเกมในร้านเกมจนกระทั่งสองเกอร์ก็ได้เข้ามาพบกับยองฮุนที่นั่นแต่ถ้าว่าเมื่อยองฮุนเห็นสองเกอร์ยองฮุนจึงรีบเดินออกจากร้านทันทีดอกจุงจึงถามซียอนไปว่าทำไมกันนะเจ้าหมอนั่นเรียนก็เหมือนเราเข้าร้านเกมก็เหมือนกันแต่ทำไมหมอนั่นเรียนได้อันดับต้นๆกันล่ะตัดภาพมาที่กองทัพของเกาหลีใต้ตอนนี้วัตถุทรงกลมลูกแรกได้ตกลงมาในเขตประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยทางกองทัพนั้นพยายามเข้าไปสำรวจบริเวณรอบๆของวัตถุทรงกลมนั้นอีซุนฮูครับที่เป็นทหารในตอนนั้นเขาได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างภายในทรงกลมสีม่วงนั้นมีบางอย่างอยู่ภายในนั้นมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในระหว่างนั้นเองนายพลของกองทัพก็ได้เดินทางมาถึงที่นั่นเขาสั่งให้ยื่นปืนมาให้กับเขานายพลได้ทำการยิงทรงกลมนั้นแต่ทว่ามันก็ไม่สามารถทำอะไรทรงกลมได้แม้แต่น้อยเดียวเขาจึงสั่งให้ลูกน้องยิงปืนใหญ่เข้าใส่ทรงกลมนั้นและสิ่งนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของมหันตภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นมีบางสิ่งออกมาจากทรงกลมนั้นและเข้าจู่โจมพวกทหารตัดภาพมาที่4สัปดาห์ต่อมาที่โรงเรียนมัธยมปลายซอนจินนักเรียนชั้นม.6กำลังเตรียมตัวเข้าสอบเพื่อที่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยพวกเขาจะต้องสอบคัดเลือกประจำปีที่มีชื่อว่าซูหนึ่งเพื่อนำคะแนนไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่แต่ละคนอยากจะเข้าในระหว่างที่ทุกคนกำลังเรียนอยู่นั้นคุณครูประจำชั้นที่มีชื่อว่าอึนยองก็ได้นำผลสอบจำลองเข้ามหาวิทยาลัยมาให้กับนักเรียนซึ่งแน่นอนว่าคนที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือยองฮุนและคนที่ได้คะแนนลังท้ายก็คือนักเรียนประจำห้องอย่างฮิวฮาและฮีรักระหว่างที่ออกไปรับคะแนนฮิวฮานั้นก็เดินไปสะดุดกระเป๋าของเด็กเรียนอย่างยองฮุนฮิวอันจึงเตะกระเป๋าของยองฮุนกระเด็นไปหลังห้องและนั้นก็ทำให้ยองฮุนไม่พอใจสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกันนั้นเองก็มีเสียงประกาศให้คุณครูทุกคนนั้นไปรวมตัวกันที่ห้องพักครูเนื่องจากในตอนนี้มีประกาศด่วนจากรัฐบาลเข้ามาเมื่อครูออกไปจากห้องยองฮุนจึงลุกไปเก็บกระเป๋าพร้อมกับเข้าไปมองหน้าของฮิวฮาหลังจากนั้นครูอึนยองก็เดินเข้ามาแจ้งข่าวให้กับนักเรียนชั้นม.6ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกสอบเข้ามหาลัยทุกแห่งและยกเลิกการสอบคัดเลือกออกไปคำถามมากมายนั้นถูกถามขึ้นมาครูอึนยองจึงเปิดข่าวแถลงการจากกระทรวงกลาโหมภาวะฉุกเฉินให้นักเรียนนั้นได้ดูในตอนนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศเกาหลีใต้พักซังมันได้ประกาศเตรียมพร้อมเข้าสู่การรวมพลไปทั่วทั้งประเทศทหารกองหนุนและการเกณฑ์คนทั้งชายหญิงที่มีอายุ24ปีขึ้นไปเข้ารับการฝึกรวมไปถึงนักเรียนชั้นม.6ในปีนี้อีกด้วยในการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นักเรียนชั้นม.6จะได้รับการฝึกทหารหลังเลิกเรียนรัฐบาลจะคิดคะแนนพิเศษให้กับคนที่เข้ารับการฝึกทหารเพื่อใช้ในการยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยครูอึนยองนั้นจึงยื่นใบยินยอมเข้ารับการฝึกทหารให้กับนักเรียนทุกคนให้ผู้ปกครองเป็นคนเซ็นยินยอมในการให้นักเรียนนั้นเข้ามาฝึกทหารทำให้ทุกคนนั้นตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นดอกจุงจึงคิดว่ามันจะต้องเกิดสงครามขึ้นแน่ๆไม่แน่ว่าอาจจะต้องทำสงครามกับเจ้าทรงกลมนั่นก็ได้
ระหว่างนั้นฮิวฮาก็โทรศัพท์ไปถามเพื่อนว่าได้รับใบยินยอมบ้างหรือเปล่าซึ่งทุกคนในชั้นม.6นั้นก็ได้รับใบยินยอมเหมือนกันทุกคนในระหว่างนั้นฮิวฮาก็ไปนั่งบนโต๊ะของยองฮุนนั่นก็ทำให้ยองฮุนไม่พอใจอย่างมากยองฮุนจึงไล่ให้ฮิวฮาไปที่อื่นซะซึ่งฮิวฮาก็บอกว่าฉันไม่อยากจะไปไหนแถมยังหาเรื่องยองฮุนอีกด้วยและนั่นก็ทำให้ยองฮุนลุกขึ้นมาต่อยกับฮิวฮาระหว่างที่สองคนนั้นกำลังซัดกันอยู่นั้นเพื่อนๆก็ได้เข้ามาห้ามหลังจากนั้นดกจุงก็ได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้มีรถทหารกำลังเข้ามาที่โรงเรียนนำทีมโดยชุนโฮที่มาตั้งค่ายยังโรงเรียนซอนจินในระหว่างทางกลับบ้านซียอนก็ได้ยื่นพลาสเตอร์ปิดแผลให้กับยองฮุนเขาต้องการจะเป็นเพื่อนกับยองฮุนแต่ถ้าว่าเด็กเรียนอย่างยองฮุนนั้นก็ไม่ได้ต้องการเพื่อนถึงขนาดนั้นในคืนเดียวกันนั้นเองพวกเขาแต่ละคนก็ได้เข้าไปคุยกับผู้ปกครองเพื่อขอให้เซ็นยินยอมให้พวกเขานั้นเข้าไปฝึกทหารซึ่งส่วนมากก็เซ็นยินยอมให้กับลูกๆส่วนทางด้านของยองฮุนทุกคะแนนสำหรับเขาสำคัญอย่างมากที่จะใช้สำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยทางด้านของซียอนเขาได้ถามพ่อของเขาว่าการฝึกทหารนั้นมันต้องทำอะไรบ้างพ่อของซียอนก็บอกว่ามันก็มีวิ่งยิงปืนอะไรแบบนี้ไม่ต้องห่วงนาพ่อก็เคยเป็นนักแม่นปืนในหน่วยเลยนะซึ่งทั้งพ่อและแม่ของซียอนก็เป็นห่วงลูกชายที่ต้องได้รับการฝึกทหารในวันถัดมาโรงเรียนซอนจินนั้นก็กลายเป็นค่ายทหารนักเรียนส่วนมากยอมรับข้อเสนอของรัฐบาลสำหรับคะแนนพิเศษในครั้งนี้ถึงแม้ว่าบางคนนั้นจะไม่เต็มใจเลยก็ตามในขณะเดียวกันนั้นเองซียอนก็ได้มองหานาราเพื่อนร่วมห้องที่เขาแอบชอบว่าเธอนั้นจะมาหรือเปล่าในขณะที่เธอเดินเข้ามาในห้องก็ทำให้ด็อกจุงรู้ได้ทันทีว่าเพื่อนของเขานั้นแอบชอบนาราอยู่หลังจากนั้นครูประจำชั้นก็ได้พาผู้บังคับกองพันของโรงเรียนซอนจินอย่างร้อยโทซุนโฮเข้ามาแนะนำให้กับนักเรียนการฝึกทหารจะเริ่มหลังเลิกเรียนของทุกวันซุนโฮนั้นได้แต่งตั้งให้หัวหน้าห้องเป็นพลทหารอาวุโสและทำการเลือกเสมียนที่ต้องรับหน้าที่ถ่ายภาพในการฝึกให้กับผู้ปกครองทางบ้านได้ดูซึ่งครูอึนยองก็เสนอให้ยองฮุนเด็กเรียนประจำห้องนี้รับหน้าที่นี้ไปแต่ถ้าว่ายองฮุนนั้นก็ไม่ยอมครับเขาให้เหตุผลว่าผมไม่อยากจะเสียเวลาผมจะต้องเอาเวลาที่เหลือนั้นไปอ่านหนังสือซุนโฮจึงเลือกซียอนรับหน้าที่เป็นคนถ่ายภาพและหน้าที่ในครั้งนี้ก็จะได้รับคะแนนโบนัสพิเศษ3คะแนนคะแนนโบนัส10คะแนนจะเท่ากับคะแนนสอบคัดเลือก01 1คะแนนถ้าใครถูกหักถึง30คะแนนจะถูกปลดออกทันทีและคะแนนสอบคัดเลือก01ก็จะถูกลบไปด้วยหลังจากนั้นซุนโฮก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นไปยังหอพักนักเรียนแต่ละคนตื่นเต้นกับการนอนค่ายในครั้งนี้ซุนโฮบอกว่าให้ทุกคนนั้นรีบเก็บของให้เสร็จเพราะว่าจะต้องเข้ารับการฝึกรับอาวุธปืนสำหรับการฝึกในครั้งนี้ซึ่งแต่ละคนก็ได้เข้ามาก่อกวนซุนโฮส่วนทางด้านของห้องพักผู้หญิงพวกเธอนั้นถูกสั่งให้รีบเก็บของและถูกสั่งให้เก็บของที่ไม่จำเป็นทั้งหมดเอาไว้นักเรียนทุกคนครับถูกต้อนไปที่สนามเพื่อทำการรับปืนในการฝึกในครั้งนี้ในระหว่างนั้นซียอนก็เสนอให้ยองฮุนนั้นรับหน้าที่ถ่ายภาพแทนเขาก็ได้เพราะว่ายองฮุนต้องการคะแนนพิเศษมากกว่าใครเพื่อนแต่ถ้าว่าฮิวฮาก็ได้เข้ามาแย้งเอาไว้ก่อนนักเรียนทุกคนได้รับปืนคนละ1กระบอกการฝึกได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งก็ทำให้นักเรียนแต่ละคนนั้นอ่อนแรงอย่างมากในคืนเดียวกันนั้นเองฮิวฮาก็ได้เอาคลิปวิดีโอมาให้กับเพื่อนๆในห้องได้ดูในคลิปนั้นผู้ทหารได้ทำการฆ่าสัตว์ในสวนสัตว์ทิ้งไปดอกจุงจึงบอกว่าเขาเคยเห็นมาก่อนที่จะมีสงครามนั้นทหารจะต้องทำการฆ่าสัตว์ที่โหดร้ายในสวนสัตว์เผื่อว่าสภาวะสงครามขาดอาหารก็จะทำให้พวกมันหิวและหนีออกมากินคนแทนเพื่อนจึงถามว่าแล้วนายรู้มาจากไหนดกจุงจึงบอกว่าเขาเคยเห็นในการ์ตูนมาก่อนทำให้เพื่อนเข้ามารุมดกจุงและนั่นก็ก่อให้เกิดเสียงดังทำให้ยองฮุนไม่สามารถอ่านหนังสือได้เขากำลังจะออกไปหาที่อ่านหนังสืออื่นแต่ถ้าว่าในตอนนั้นทหารซุนโฮก็ได้เข้ามาพบเข้าพอดียองฮุนจึงฟ้องซุนโฮไปว่าในห้องนี้มันเสียงดังเกินไปเขาไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือได้และอีกอย่างฮิวฮานั้นมันก็เอาแต่เล่นโทรศัพท์ไม่ยอมเอาไปเก็บอีกด้วยซุนโฮจึงเข้าไปยึดโทรศัพท์ของฮิวฮาเอาไว้และนั่นก็ทำให้ฮิวฮานั้นโดนหักคะแนนไป3คะแนนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ฮิวฮาไม่พอใจอย่างมากฮิวฮากำลังจะเข้าไปต่อยยองฮุนจนกระทั่งทหารซุนโฮนั้นก็เรียกให้ทั้งสองไปคุยทำให้ทั้งสองจะต้องเอาขยะไปทิ้งด้วยกันระหว่างนั้นซียอนก็ได้เข้ามาเห็นพวกเขาทั้งสองนั้นจึงเริ่มมีปากเสียงและต่อยกันอีกครั้งแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองบางอย่างจากฟากฟ้าก็ตกลงมาวัตถุทรงกลมตกลงมาอีกหนึ่งรูปในตอนนั้นฮิวฮาก็โมโหครับที่โทรศัพท์ของเขาถูกยึดไปถ้าเอามาถ่ายเจ้าทรงกลมนี้ได้ก็คงจะได้ผู้ติดตามแน่ๆ
ยงฮุนก็เข้าไปบอกว่าแกก็ถ่ายตอนที่แกรังแกคนอื่นสิน่าจะเป็นกระแสได้เหมือนกันฮิวฮาจึงผลักยงฮุนไปกระแทกวัตถุทรงกลมนั้นและในขณะเดียวกันนั้นเองมันก็มีบางอย่างปรากฏออกมาจากทรงกลมนั้นเอเลี่ยนต่างดาวมันได้ปรากฏตัวขึ้นมาและมันก็ทำการดึงยองฮุนขึ้นไปพร้อมกับใช้หนวดของมันรัดร่างของยองฮุนเอาไว้ในขณะที่เอเลี่ยนจับตัวยองฮุนเอาไว้มันทำการเขมือบร่างของเขาเข้าไปและในตอนนั้นก็ทำให้ซียอนตกใจอย่างมากเขาไม่สามารถช่วยเพื่อนของเขาได้ซียอนที่กำลังจะถูกเอเลี่ยนต่างดาวจู่โจมทหารซุนโฮก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันหลังจากนั้นเรื่องก็ไปถึงครูประจำชั้นอย่างครูอึนยองทำให้เธอนั้นไม่สบายใจอย่างมากเธอต้องการจะให้นักเรียนยกเลิกการฝึกและส่งตัวนักเรียนกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยของคนที่เหลือซุนโฮก็บอกว่าเรื่องนี้จะต้องเก็บเอาไว้เป็นความลับเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพทุกอย่างจะต้องปฏิบัติตามกฎของกองทัพท่าทางของซียอนกับฮิวฮาทั้งสองตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะที่ซุนโฮกำลังจะเข้าไปบอกกับทั้งสองครูอึนยองจึงเสนอว่าที่จะคุยกับทั้งสองให้ครูอึนยองบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาทั้งสองแม้แต่น้อยเธอขอให้เก็บเรื่องนี้เอาไว้รู้กันแค่นี้ก็พอแล้วและบอกกับเพื่อนๆคนที่เหลือไปว่ายองฮุนกลับบ้านไปแล้วเนื่องจากอาการบาดเจ็บฮิวฮาก็ตกลงที่จะทำตามแต่ทว่าซียอนที่เพิ่งจะเสียเพื่อนไปเขากลับไม่ตอบอะไรระหว่างทางกลับห้องพักฮิวฮาก็ได้เข้ามาย้ำอีกทีว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดแค่ทำตามที่ครูสั่งก็พอแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องมันก็ทำให้ซุนโฮนึกถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับเขาเอเลี่ยนต่างดาวบุกโจมตีในครั้งแรกและเขาก็สามารถรอดชีวิตมาได้หลังจากที่กลับมาที่ห้องเพื่อนๆก็ถามว่าถ้าไม่ถึงกลับมาแค่2คนเท่านั้นแล้วยองฮุนล่ะไปที่ไหนซียอนที่เห็นฮิวฮากดดันเขาจึงบอกว่ายองฮุนกลับบ้านไปแล้วเนื่องจากได้รับบาดเจ็บถ้าถึงอย่างนั้นเพื่อนๆก็ไม่ค่อยจะเชื่อสักเท่าไหร่เพราะว่าคนอย่างยองฮุนนั้นไม่ยอมทิ้งคะแนนพิเศษที่สามารถทำให้เขาเข้ามาวิทยาลัยได้แน่หลังจากที่ยองฮุนไปแล้วคนที่พยายามจะเอาชนะยองฮุนอย่างกุ๊กยองซูก็ดีใจอย่างมากเพราะว่าเขาจะได้ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งสักทีในวันต่อมาครูอึนยองที่ฟังข่าวจากวิทยุนั้นก็ได้ทราบว่าตอนนี้มีทรงกลมตกลงมาจากท้องฟ้าแล้วประมาณ30ลูกได้ทางด้านของกองทัพก็ไม่นิ่งนอนใจหัวหน้ากองบัญชาการจึงสั่งให้ลูกทีมของเขาฝึกนักเรียนในการใช้กระสุนปืนอย่างเร่งด่วนหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นมาเขาไม่มั่นใจว่าสงครามระหว่างทรงกลมนั้นมันจะมาเร็วถึงขนาดไหนไม่แน่ว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เลยก็ได้ฉะนั้นอย่างน้อยก็ควรให้นักเรียนได้ฝึกยิงปืนเอาไว้ทางด้านของห้องเรียนในตอนนี้ทุกคนก็ได้ยินเสียงไซเรนของรถฉุกเฉินที่วิ่งวนไปทั่วนอกโรงเรียนหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รับการฝึกซ้อมเข้าโจมตีจากกองทัพรวมไปถึงการฝึกยิงปืนซึ่งการฝึกยิงปืนนั้นคนที่ทำได้ดีก็คือนาราพวกเขาได้รับการฝึกประกอบปืนรวมไปถึงการปฐมพยาบาลอีกด้วยในวันถัดมาแต่ละคนก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจนกระทั่งในคืนหนึ่งซียอนก็ได้ตื่นขึ้นและพบว่าตอนนี้ฮิวฮากำลังเข้ามาทำร้ายเขาเพื่อจะปิดปากไม่ให้เขาบอกคนอื่นๆไปว่ายองฮุนนั้นตายไปแล้วซียอนพยายามวิ่งหนีออกมาจนกระทั่งเขาก็ได้พบเข้ากับเอเลี่ยนต่างดาวที่จ้องจะเขมือบเขาจนกระทั่งซียอนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาพบว่าตอนนี้ทุกคนหลับกันหมดทุกอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้มันก็คือความฝันเขาจึงออกไปนอกห้องเพื่อที่เข้าห้องน้ำก่อนที่จะพบว่าในห้องเรียนนั้นมันมีแสงไฟเปิดอยู่และที่นั่นนาราก็กำลังจ้องกระดานอยู่บนกระดานนั้นเป็นข้อความบอกลาเพื่อนๆนาราจึงถามว่ายองฮุนกลับบ้านไปแล้วเขาได้รับบาดเจ็บมากไหมซียอนจึงบอกว่ายองฮุนเขาบาดเจ็บแค่นิดหน่อยเธอจึงถามกลับไปว่านายสนิทกับยองฮุนมากไหมซียอนจึงบอกว่าเขาโตมาจากหมู่บ้านเดียวกันกับยองฮุนและนั่นก็ทำให้ซียอนรู้สึกผิดที่ต้องเก็บเรื่องการตายของยองฮุนเอาไว้ในวันถัดมาทหารซุนโฮให้นักเรียนหมวดที่2ทุกคนทำการปฏิบัติประกอบปืนภายใน1นาทีถ้าใครทำไม่สำเร็จจะต้องได้รับบทลงโทษทุกคนสามารถประกอบปืนได้สำเร็จเว้นแต่แอร์ซอนเธอไม่สามารถประกอบปืนได้ภายใน1นาทีทำให้เธอนั้นจะต้องทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าถึงอย่างไรแอร์ซอนก็ไม่สามารถประกอบได้ซุนโฮจึงสั่งให้แอร์ซอนทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำได้
จนกระทั่งถึงค่ำเธอก็ไม่สามารถประกอบปืนได้ทันทำให้เพื่อนๆนั้นเริ่มหงุดหงิดและต่อว่าเอซอนซุนโฮจึงบอกว่าในสนามรบไม่มีตัวใครตัวมันทุกคนจะต้องช่วยกันฉะนั้นเอซอนทำไม่สำเร็จเท่ากับว่าพวกเขาจะไม่ได้ทานมื้อเย็นซุนโฮสั่งให้เอซอนทำอีกครั้งจนกระทั่งเธอก็ทำมันสำเร็จและนั่นก็ทำให้พวกเขาได้ทานมื้อค่ำช้ากว่าห้องอื่นทำให้โบราเข้ามาต่อว่าเอซอนก่อนที่จะมีชายหนุ่มเข้ามาปกป้องเธอเอาไว้แทมันจึงรีบเข้ามาบอกกับเพื่อนๆว่าในวันพรุ่งนี้พวกเขาจะได้รับการฝึกใช้กระสุนจริงแล้วสิ่งนั้นก็ทำให้พวกเขาตื่นเต้นขึ้นมาทันทีท่าทางของซุนโฮหลังจากที่ทรงกรมขมือบร่างของยองฮุนไปแล้วเขาจึงเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งวอนบินก็เข้ามารายงานว่าเขาได้ทำการตรวจสอบเส้นทางที่จะพานักเรียนไปยิงปืนแล้วซุนโฮจึงสั่งให้พกอาวุธไปด้วยเผื่อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกรอบนี้พวกเขาจะต้องดูแลนักเรียนให้ดีในวันรุ่งขึ้นทุกคนได้มารวมตัวกันที่หน้าโรงเรียนและการไปยิงปืนในครั้งนี้คู่อึนยองก็จะร่วมเดินทางไปด้วยพวกเขานั้นเดินทางออกนอกโรงเรียนระหว่างทางนั้นทุกคนก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติถนนดูโล่งไปหมดไม่มีใครอาศัยอยู่แม้แต่คนเดียวในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางไปยังสนามยิงปืนมีบางสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้ตอนนี้ทรงกลมลูกหนึ่งมันได้ตกลงมาใกล้บริเวณสนามยิงปืนเมื่อไปถึงที่นั้นม.6ห้องอื่นก็ได้เข้าไปฝึกซ้อมยิงปืนอยู่หลังจากนั้นก็ถึงคราวของพวกเขาที่ต้องฝึกยิงปืนผลการยิงปืนออกมาแล้วหมวดที่2คนที่ยิงได้บวยที่สุดนั้นจะต้องถูกลงโทษให้วิดพื้นส่วนคนที่ยิงได้ดีที่สุดก็คือนาราเธอสามารถยิงเข้าเป้าได้ทั้งหมดซุนโฮจึงสั่งให้พวกเขายิงอีกรอบใครที่ยิงได้ดีที่สุดจะได้รับคะแนนพิเศษไปหลังจากที่ยิงปืนเสร็จระหว่างทางกลับซุนโฮก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติระหว่างทางนั้นมีรอยกระสุนอยู่ไปทั่วบริเวณเขาจึงสั่งให้ทุกคนหยุดอยู่ที่นี่และเขากับวอนบินจะออกไปสำรวจบริเวณรอบๆนี้ในระหว่างนั้นแทมันกับฮีรักก็ได้คิดอะไรบางอย่างได้แทมันชวนให้ฮีรักไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อที่จะไปหาอะไรกินทางด้านของซุนโฮเขาได้สั่งให้ทีมของเขาใช้กระสุนจริงแทมันกับฮีรักได้เข้าไปหาของกินในร้านจนกระทั่งครูอึนยองก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้นักเรียนของเธอนั้นหายไป2คนเธอจึงเข้าไปบอกกับรองหมวดว่าตอนนี้เด็กของเธอหายไป2คนรองหมวดกับสิบโทพักจึงออกไปหาบริเวณรอบๆระหว่างนั้นครูจึงถามว่าใครเห็น2คนนั้นบ้างยองซูจึงบอกว่าเขาได้ยิน2คนนั้นกำลังจะไปร้านสะดวกซื้อครูอึนยองกับหัวหน้าอย่างซูจองจึงออกไปตามหาทางด้านของซุนโฮเขาได้เข้าไปสำรวจบริเวณหลุมแต่ถ้าว่ามันก็ไม่มีทรงกลมอยู่แล้วมันจะต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆระหว่างที่หาตัวเพื่อนๆอยู่นั้นหัวหน้าห้องอย่างซูจองก็ได้พบเข้ากับปืนเธอจึงเข้าไปหยิบมันออกมาก่อนที่จะพบว่ามันมีมือติดมาด้วยด้วยความตกใจเธอจึงกรีดออกมาทุกคนจึงรีบเข้ามาดูก่อนที่ครูอึนยองจะพบเข้ากับรอยเลือดเธอจึงเดินตามไปดูซียอนก็บอกว่าอย่าไปจะดีกว่าครับมันอาจจะเป็นทรงกลมนั้นก็ได้ถ้าเป็นทรงกลมนั้นจะทำยังไงยองฮุนตายก็เพราะว่าทรงกลมนั่นนี่ครับเขาตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงทำให้เพื่อนๆในห้องสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในขณะเดียวกันนั้นคู่อื่นยองก็เห็นว่าทั่วบริเวณนั้นมันมีแต่ศพของนักเรียนในห้องอื่นนอนตายเกลื่อนไปทั่วพื้นเธอจึงบอกให้เด็กๆหนีไปเอเลี่ยนต่างดาวเมื่อได้ยินเสียงมันจึงมุ่งตรงมายังกลุ่มนักเรียนคู่อื่นยองจึงหยิบปืนขึ้นมากระหน่ำยิงไปที่พวกมันแต่ทว่ามันก็ไม่ทันแล้วคู่อื่นยองถูกเอเลี่ยนพวกนั้นฆ่าตายทหารพักก็ได้เข้ามาช่วยพวกเขาเอเลี่ยนก็ได้เข้ามาฆ่าทหารพักจนหัวกระเด็นออกมาทุกคนเห็นก็ตกใจทันทีทำให้พวกเขารีบวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นกลุ่มนักเรียนกระจัดกระจายกันไประหว่างที่กำลังหนีอยู่นั้นก็มีหญิงคนหนึ่งดึงขาของฮิวฮาเอาไว้เธอขอความช่วยเหลือจากเขาแต่ทว่ามันก็ไม่ทันแล้วเอเลี่ยนได้ทำการฆ่าเขาก่อนที่ปรากฏตัวออกมาในจังหวะนั้นเอเลี่ยนก็ถูกซุนโฮจัดการลงไปได้ส่วนทางด้านของอีกกลุ่มหนึ่งตอนนี้พวกเขาก็ถูกเอเลี่ยนเข้าโจมตีแต่ทว่าก็ได้รับการช่วยเหลือจากทหารวอนบินเอาไว้ได้ทางด้านของแอร์ซอนเธอพยายามปิดประตูเอาไว้ไม่ให้เอเลี่ยนเข้ามาได้ส่วนทางด้านของกลุ่มโบราตอนนี้ฮานาก็ถูกเอเลี่ยนดึงขาเอาไว้แต่พวกเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากรองหมวดจนกระทั่งรองหมวดก็ถูกเอเลี่ยนเข้ามาฆ่าฮานาจึงรีบวิ่งเข้าไปขังตัวเองอยู่ในรถตอนนี้ซุนโฮกับวอนบินพยายามรวบรวมนักเรียนที่รอดชีวิตมาได้ให้ได้มากที่สุดส่วนคนที่เหลือนั้นพวกเธอก็วิ่งเข้าไปซ่อนตัวในตู้นิรภัยพวกเธอได้เปิดสัญญาณไซเรนจนกระทั่งเสียงพวกนั้นก็หลอกล่อให้เอเลี่ยนมุ่งตรงมายังพวกเธอ
พวกมันเข้ามาจู่โจมตู้นิรภัยที่ทั้งสองหลบอยู่ในขณะที่เกิดเรื่องแทมันกับฮิรักก็กินขนมอย่างอร่อยโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาทั้งสองนั้นพบเข้ากับเอเลี่ยนต่างดาวที่หลงเข้ามาแต่หน้าตาของเอเลี่ยนนั้นก็ทำให้ทั้งสองสงสัยฮิรักจึงเข้าไปแย่มันเล่นจนกระทั่งมันก็เข้าจู่โจมทั้งสองทำให้ทั้งสองจะต้องวิ่งหนีจากเอเลี่ยนตัวนั้นทางด้านของจางซูโซยอนและอูเทคพวกเขาซ่อนตัวอยู่ชั้นใต้ดินจางซูจึงทำการจับเอเลี่ยนเอาไว้ในถังส่วนอูเทคนั้นเขาก็ถูกเอเลี่ยนรัดคอเอาไว้ตัดภาพมาที่ฮีรักและแทมันทั้งสองนั้นสามารถต้อนให้เอเลี่ยนเข้าไปในตู้แช่แข็งได้โดยอากาศที่เย็นก็ทำให้เอเลี่ยนตัวนั้นตายในทันทีทางด้านของซุนโฮเขาสังเกตเห็นว่าเอเลี่ยนพวกนี้มันตามเสียงไซเรนไปตัดภาพมาที่จุนฮีและโบราทั้งสองถูกช่วยเอาไว้ได้ทันซุนโฮสามารถจัดการเอเลี่ยนพวกนั้นลงไปได้ส่วนทางด้านของพวกจางซูโซยอนครับทำการยิงปืนฆ่าเอเลี่ยนลงไปได้หลังจากเหตุการณ์สงบลงตอนนี้ทีมของพวกเขามีคนตายไป3คนคู่อึนยองทหารพักและรองหมวดพวกเขาโศกเศร้าอย่างมากวอนบินบอกว่าตอนนี้ผมได้แจ้งให้หน่วยที่อยู่ใกล้ๆมาจัดการศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากเหตุการณ์ที่เจอนั้นซุนโฮก็บอกความจริงกับทุกคนไปว่าการที่เราจะต้องเข้าฝึกนั้นก็เพราะว่าจะต้องทำสงครามกับพวกเอเลี่ยนพวกนี้เอเลี่ยนพวกนี้มันมาจากทรงกลมที่อยู่บนท้องฟ้ามันจะฆ่าและกลืนกินในขณะเดียวกันนั่นเองมันก็มีเสียงบางอย่างกำลังมาทางพวกเขาซุนโฮจึงบอกว่าเขาจะโยนหมวกไปก่อนถ้าเป็นเอเลี่ยนแล้วก็ยิงได้ทันทีทุกคนเตรียมปืนพร้อมที่จะยิงและต้นเสียงนั้นก็ปรากฏตัวออกมาและเงานั้นก็เป็นของฮิรักซุนโฮจึงสั่งให้หยุดยิงแต่ทว่ามันก็ไม่ทันแล้วแอนซอนได้ทำการลั่นไกปืนเธอตกใจกับสิ่งที่ทำลงไปแต่ทว่าเคราะห์ยังดีลูกกระสุนเกือบจะไปโดนฮิรักหลังจากนั้นม.6ห้อง2ก็เดินทางกลับมายังโรงเรียนเมื่อม.6ห้องอื่นๆเห็นห้อง2เดินมาด้วยสภาพสะบัดสะบอมก็เกิดคำถามมากมายเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่ทำไมพวกเขาถึงกลับมาในสภาพนั้นหลังจากที่สูญเสียทั้งเพื่อนและครูประจำชั้นไปแต่ละคนนั้นค่อยๆถอนตัวพวกเขาอยากที่จะกลับบ้านตอนนี้มีคนเริ่มลุกไปเก็บของตามๆกันจนกระทั่งซุนโฮก็เข้ามาคุยกับพวกเขาซุนโฮบอกว่าตอนนี้สถานที่ปลอดภัยที่สุดก็คือโรงเรียนชเวยอนจูจึงถามว่าปลอดภัยอย่างนั้นเหรอครูประจำชั้นของเราตายไปแถมยังได้ยินมาว่ายงฮุนนั้นตายไปแล้วซุนโฮจึงบอกว่าตอนนี้โรงเรียนกำลังฝึกให้พวกเธอสามารถต่อสู้และป้องกันตัวเองจากเอเลี่ยนพวกนั้นฮิรักจึงบอกว่าพวกเรายิงปืนไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วเราจะปกป้องตัวเองได้ยังไงแค่ส่งเรากลับบ้านก็พอแล้วหลายๆเสียงในห้องเริ่มที่จะขอให้ส่งตัวพวกเขากลับบ้านจุนฮินจึงบอกว่าเธอแค่ต้องการจะกลับบ้านและจะอยู่แต่ในบ้านแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วซุนโฮก็บอกว่าถ้าพวกมันโจมตีพวกเธอในบ้านล่ะฉะนั้นตารางฝึกภาคค่ำก็ยังเป็นเหมือนเดิมฮายองชินจึงเสนอว่าถึงจะพูดแบบนั้นก็มีบางคนอยากจะกลับบ้านอยู่ดีฉะนั้นเรามาโหวตกันถ้าจะกลับก็กลับทั้งหมดถ้าจะอยู่ก็ต้องอยู่ทั้งหมดการโหวตได้เริ่มขึ้นส่วนมากในห้องก็ลงความเห็นกันว่าจะกลับบ้านเว้นแต่กุ๊กยองซูเขาต้องการคะแนนพิเศษฮิวฮาจึงเข้าไปตบหัวยองซูพร้อมกับบังคับให้ยกมือขึ้นหัวหน้าห้องจึงบอกให้หยุดฮิวฮาจึงถามว่าต่อให้ครูประจำชั้นตายหรือเพื่อนในห้องตายก็ไม่สำคัญเท่าคะแนนพิเศษอย่างนั้นหรอตอนนี้ยองฮุนตายไปแล้วเธอคงจะมีความสุขที่อันดับของเธอเลื่อนขึ้นมาซูจงจึงตบหน้าฮิวฮาฮิวฮากำลังจะสวนกลับจางซูก็ห้ามเอาไว้พร้อมก็บอกว่าเรามาหารือกันไม่ได้มาทะเลาะกันก่อนที่ทุกคนจะตระหนักได้ว่าการสอบซูนึงมันคงไม่มีอีกแล้วในเมื่อโลกเป็นแบบนี้พวกผู้ใหญ่จึงใช้สิ่งนี้มาเสนอให้กับเราฉะนั้นเลิกให้พวกผู้ใหญ่ปั่นหัวเราได้แล้วพวกเขาได้เริ่มโหวตกันอีกครั้งก่อนที่ทุกคนในห้องจะเห็นพ้องต้องกันว่าจะกลับบ้านเว้นแต่กุ๊กยองซูเขาไม่ยอมยกมือเพราะกลัวจะเสียคะแนนพิเศษในครั้งนี้ไปฮิวฮาจึงเข้าไปถีบยองซูจนล้มลงไปทุกคนพยายามเข้าไปห้ามและในตอนนี้จุนฮีก็ได้เข้าไปขอร้องให้ยองซูช่วยยกมือกลับบ้านเธอแค่ต้องการจะกลับบ้านไปหาแม่ก็แค่นั้นเมื่อได้ข้อสรุปแล้วพวกเขาจึงนำข้อตกลงนี้ไปยื่นกับซุนโฮแต่ถ้าว่าซุนโฮก็ปฏิเสธเพราะว่าจะปล่อยให้พวกเขากลับบ้านไปก็ไม่เจอใครแล้วตอนนี้ทุกคนถูกย้ายไปยังเขตพักพิงซูจงจึงบอกว่างั้นก็พาเราไปที่เขตพักพิงสิซุนโฮจึงบอกว่าตอนนี้พวกเธอคือทหารแล้วเป็นคนของกองทัพฉะนั้นอย่าคิดเรื่องนี้อีกเมื่อทุกคนรู้เรื่องก็โมโหอย่างมากที่ตอนนี้พวกเขาจะต้องฝืนทนฝึกทหารต่อการฝึกเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาก็ทนไม่ไหว
ทางด้านของซุนโฮเขาได้เข้าไปสำรวจภายในที่เก็บทรงกลมก่อนที่จะนึกถึงเรื่องราวในอดีตการทดลองฆ่าเอเลี่ยนนั้นไม่สามารถใช้อาวุธชนิดไหนฆ่ามันได้เว้นเสียแต่กระสุนยูเรเนียมในตอนนี้โมหกทั้งสองได้ประชุมกันอีกครั้งพวกเขาเริ่มไม่เชื่อใจกองทัพและต้องการพิสูจน์ว่าเรื่องที่ซุนโฮบอกนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทุกคนถูกย้ายไปยังเขตพักพิงเป็นเรื่องจริงหรือไม่พวกเขาต้องการจะสำรวจคนที่บ้านใกล้โรงเรียนมากที่สุดนั่นก็คือบ้านของคิมซียอนพวกเขาแอบลักลอบออกไปจากห้องพักโดยที่มีจางซูซียอนฮยอนชินและด็อกจูงที่ออกไปสำรวจแต่ทว่าพวกเขาก็ถูกจับได้ทำให้ห้องสองถูกลงโทษทั้งห้องซุนโฮจึงบอกว่าถ้าใครคิดจะหนีอีกจะต้องถูกลงโทษขึ้นศาลทหารเพราะว่าตอนนี้สถานะของพวกเขาก็คือพลทหารแล้วและคนที่แอบหนีอาจจะต้องถูกยิงก็ได้และนี่ก็คือมาตรการขั้นเด็ดขาดทำให้พวกเขาสิ้นหวังอย่างมากฮยอนชินจึงคิดอะไรบางอย่างได้มันมีอีกวิธีหนึ่งที่เราอาจจะกลับบ้านได้นั่นก็คือจะต้องกระจายข่าวการตายของครูอึนยองและการตายของยองฮุนให้คนอื่นได้รู้เพื่อทำการต่อต้านพวกทหารเมื่อถึงเวลาพวกเขาทำการปล่อยข่าวการตายของทั้งสองให้กับทุกคนได้รู้จนกระทั่งข่าวนั้นก็แพร่ออกไปหลายห้องและนั่นก็ทำให้ห้องอื่นยินดีที่ร่วมมือกับห้องสองเพื่อต่อต้านทหารพวกนี้เมื่อถึงเวลานักเรียนทุกคนจึงทำตามแผนการพยายามฝ่าออกไปจากค่ายแห่งนี้ก่อนที่ซุนโฮจะเข้ามาระงับเหตุเอาไว้ในขณะที่นักเรียนไม่ยอมฟังพวกทหารวัตถุทรงกลมก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เอเลี่ยนนับ10มันได้วิ่งออกมาจากทรงกลมซุนโฮจึงสั่งให้นักเรียนกลับไปที่ห้องถึงพวกเขาจะพยายามยิงเอเลี่ยนอย่างไรแต่ทว่ามันก็ทำการฆ่าทหารและนักเรียนตายไปเป็นจำนวนมากจากลูกแรกลูก2ลูก3ก็ตกลงมาที่โรงเรียนพวกเขาจะต้องหนีเข้าไปในอาคารและในตอนนี้อูเทคนักเรียนห้อง2ก็ถูกเอเลี่ยนฆ่าตายทางด้านของนาราเธอได้ทำการยิงปืนช่วยคุ้มกันเพื่อนเอาไว้คนที่เหลือตอนนี้มุ่งหน้าเข้าไปในตัวอาคารก่อนที่พวกเขาจะช่วยกันปิดประตูเอาไว้เอเลี่ยนมันก็ได้ตามพวกเขามาพวกเขาจะต้องกลับเข้าไปเอาอาวุธของแต่ละคนในห้องพักจนกระทั่งพวกเขาก็เตรียมอาวุธจนพร้อมตอนนี้พวกเขาก็อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเอเลี่ยนมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจะต้องรีบวิ่งไปที่รถบรรทุกซึ่งมีจำนวน2คันซุนโฮจึงบอกให้นารากับจางซูช่วยยิงคุ้มกันเพื่อนๆเอาไว้ตอนนี้พวกเขาจะต้องรีบขึ้นไปบนรถแต่ถ้าว่าจุนฮีก็ไม่ได้อยากจะไปไหนแล้วเธอต้องการจะกลับบ้านซุนโฮจึงบอกให้จางซูพาจุนฮีขึ้นรถไปตอนนี้รถคันแรกได้ออกไปแล้ววอนบินที่เห็นว่าตอนนี้เครื่องบินของกองทัพก็ถูกพวกเอเลี่ยนทำลายเขาจึงตามรถคันแรกไปไม่ทันส่วนทางด้านของรถคันที่2อินเชเวนั้นก็ขึ้นรถไปไม่ทันข้อเท้าของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บเธอพยายามวิ่งตามรถไปเพื่อนๆก็พยายามเอื้อมแขนไปรับเอาไว้จนสุดท้ายเอเลี่ยนก็เข้ามาคว้าตัวเธอไปและทำการฆ่าอินเชเวซุนโฮกำลังจะลงไปช่วยแต่ว่าวอนบินก็บอกว่าจะต้องไปแล้วถ้าไม่อย่างนั้นก็ตายกันหมดทำให้ซุนโฮไม่มีทางเลือกเขาจำใจจะต้องขับรถออกไปจากที่นั่นตอนนี้ทั่วทั้งเมืองถูกเอเลี่ยนโจมตีจนพังย่อยยับไปหมดแล้วหลังจากที่สามารถหนีมาได้ตอนนี้พวกเขาแยกกันเป็น2กลุ่มทางด้านของรถคันที่1จู่ๆรถก็พลิกคว่ำตอนนี้มันมีเอเลี่ยน1ตัวที่แอบขึ้นมาบนรถมันได้ทำการฆ่าทหารคนนั้นและเข้าโจมตีพวกนักเรียนพวกเขาได้ทำการกระหน่ำยิงเอเลี่ยนตัวนั้นจนกระทั่งโซยอนก็ได้รับบาดเจ็บถูกแทงเข้าที่ท้องทางด้านของซุนฮีเธอก็ได้รับบาดเจ็บตรงหัวเข่าแต่ทว่ามันก็เป็นเพียงแค่แผลถลอกก็เท่านั้นพวกเขาได้ทำการตรวจเช็คกระสุนปืนของพวกทหารแต่ทว่ามันก็ไม่มีกระสุนยูเรเนียมเลยสักกระบอกทางด้านของโซยอนตอนนี้อาการของเธอเริ่มแย่ลงตัวเธอนั้นเริ่มร้อนขึ้นจางซูที่เข้าไปสำรวจยังรถของทหารเขาก็พบว่าตอนนี้ไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวและเป้าหมายที่พวกเขาจะต้องไปก็คือเขตปลอดภัยที่ภูเขาโซอักการเดินทางไปที่นั่นพวกเขาจะต้องเดินเท้าไปประมาณ20กิโลฮีรักจึงบอกว่าอากาศร้อนแบบนี้เดินไปคงไม่ไหวแน่ๆอย่างน้อยเราก็รออยู่ที่นี่จะดีกว่าเผื่อมีคนเข้ามาช่วยและอีกอย่างถ้าสังเกตดีๆที่นี่แทบจะไม่มีทรงกลมเลยถ้าเทียบกับกรุงโซแล้วที่นี่อาจจะปลอดภัยกว่าพวกเขาจึงตกลงกันว่าจะไปหาที่พักที่ไหนสักที่เพราะว่าตอนนี้อาการของโซยอนนั้นเริ่มแย่ลงแล้วยองชินจึงเสนอว่าระหว่างนี้ลองแยกย้ายกันไปสำรวจบริเวณรอบๆนี้เพื่อว่าจะเจอบ้านคนหรือที่พักที่ไหนสักแห่งแล้วค่อยคิดกันว่าจะเอายังไงต่อทางด้านของค่ายทหารตอนนี้รถคันที่2ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วแต่ถ้าว่าเมื่อไปถึงที่นั่นพวกเขากลับไม่เจอรถคันแรกกลุ่มนักเรียนนั้นเป็นห่วงเพื่อนๆคนที่เหลือ
พราะว่าตอนนี้ที่ค่ายก็มีเพียงแค่นักเรียนจากโรงเรียนอื่นที่มาถึงที่นี่หัวหน้าห้องยูจองจึงเข้าไปถามซุนโฮว่าเพื่อนของเธอนั้นมาถึงที่นี่แล้วหรือยังเพราะว่าเธอไม่เห็นใครเลยระหว่างทางไปที่พักพวกเขาก็พบว่านักเรียนและทหารถูกเอเลี่ยนฆ่าตายไปเป็นจำนวนมากแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังรออย่างมีความหวังว่าเพื่อนของเขาจะเดินทางมาถึงที่นี่ซุนโฮจึงเข้าไปบอกว่าให้พวกเขารออยู่ที่แคมป์นี้รอจนกว่าจะมีคำสั่งมาอีกทีหนึ่งยูจองจึงขอให้ซุนโฮพาเพื่อนๆของเธอกลับมาที่นี่ให้ได้แต่ทว่าซุนโฮก็ไม่ได้รับปากแต่อย่างใดทางด้านของอีกกลุ่มหนึ่งตอนนี้พวกเขาไปสำรวจบริเวณรอบๆมาแล้วแต่กลับไม่เจออะไรเลยจึงกระทั่งซียอนก็วิ่งมาบอกกับเพื่อนๆว่าเขาได้เจอบ้านพักคนงานหลังหนึ่งทำให้พวกเขารีบขนของและพาโซยอนเดินทางไปที่นั่นทางด้านของจุนฮีเธอไม่อยากจะเดินทำให้แทมันต้องเข้ามาพันแผลและแบกจุนฮีไปที่บ้านหลังนั้นก่อนที่ออกเดินทางยองชินจึงทำการขีดลูกศรไปในทางที่พวกเขาเดินทางไปเพื่อว่าจะมีใครตามพวกเขามาทางด้านของซุนโฮเขาได้เข้าไปขอหัวหน้าในการออกไปตามหาตัวเด็กนักเรียนของหมวดเขาแต่ทว่าหัวหน้าก็ไม่อนุญาตเพราะว่าถ้าออกไปจากค่ายนี้อาจจะไม่รอดกลับมาก็ได้วอนบินจึงเข้าไปถามซุนโฮว่าได้ผลไหมซุนโฮจึงบอกว่าเขามีเรื่องที่ขอให้วอนบินช่วยสักเรื่องหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการรถบรรทุกเพื่อเดินทางไปหานักเรียนที่เหลือทางด้านของกลุ่มซียอนตอนนี้พวกเขาได้เดินทางมาถึงจุดที่ซียอนบอกว่าเจอบ้านแต่ทว่ารอบๆนั้นมันก็มีแต่ป่าทำให้ฮีรักโมโหอย่างมากที่เพื่อนๆไม่ยอมเชื่อเขาและในตอนนั้นแท้มันก็ได้เห็นบ้านที่ซียอนได้พูดถึงพวกเขาจึงรีบเดินทางไปที่นั่นเมื่อมาถึงพวกเขาจึงรีบพาโซยอนเข้าไปในห้องพักส่วนคนที่เหลือนั้นจะต้องไปหายาแก้ไข้และยาฆ่าเชื้อมาให้กับโซยอนและต้องไปหาเสบียงและอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ฮิรักได้เข้าไปเจอถังในตัวเจนเหลียวจำนวนมากส่วนซียอนกับซูซอนพวกเขาได้เข้าไปเจอกับห้องอุปกรณ์ซูซอนบอกว่าอูเทคตายไปแล้วเพราะว่าเขาช่วยอูเทคเอาไว้ไม่ได้ส่วนทางด้านของฮงจุนฮีเธอได้คนเจอเข้ากับมาม่าโซยุนจึงถามว่าเจออะไรบ้างไหมแต่จุนฮีก็บอกว่าไม่เจออะไรเลยต่อมาโซยุนก็เจอเข้ากับกระเป๋ายาเธอจึงเอายามาให้กับโซยอนตอนนี้อาหารของพวกเขาก็หมดไปแล้วไม่มีแม้กระทั่งเสบียงที่ใช้ประทังชีวิตทางด้านของจุนฮีเธอบอกกับเพื่อนๆไปว่าเธอจะไปเข้าห้องน้ำแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วเธอแอบเอามาม่าที่เจอไปนั่งกินหลังแคมป์เธอคิดว่าถ้าแบ่งกันกินก็คงจะไม่มีใครอิ่มแน่ฉะนั้นถ้าเธออิ่มคนเดียวก็พอแล้วทางด้านของวอนบินเขาได้เข้ามาตีสนิทกับทหารนายหนึ่งและแกล้งทำเป็นรู้จักกับทหารคนนั้นก่อนที่จะแอบขโมยกุญแจรถยนต์มาจากทหารคนนั้นได้เมื่อได้กุญแจมาแล้ววอนบินจึงนำกุญแจมาให้กับซุนโฮพร้อมกับถามว่าโทษของการขโมยของยามสงครามก็คือการประหารชีวิตเลยนะรู้เรื่องนี้แล้วใช่ไหมครับซุนโฮรู้อยู่แล้วและเขาก็ยืนยันว่าจะออกไปตามหานักเรียนที่เหลือทางด้านของดกจุงที่แอบฟังอยู่เขาจึงเข้ามาถามวอนบินว่าผู้หมวดจะไปไหนครับแต่ถ้าว่าวอนบินก็ไม่ยอมบอกดกจุงจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเพื่อนๆและเขาก็คิดว่าผู้หมวดซุนโฮจะต้องออกไปตามหาเพื่อนๆคนที่เหลือแน่พวกเขาจึงตกลงกันว่าจะแอบขึ้นรถไปเพื่อไปช่วยเพื่อนคนที่เหลือทุกคนลงความเห็นว่าจะออกไปช่วยเพื่อนๆส่วนทางด้านของกุ๊กยองซูจึงแย้งขึ้นมาว่าถ้าออกไปพวกเราอาจจะถูกหักคะแนนก็ได้และมันจะต้องเป็นการรับผิดชอบร่วมกันถ้าถูกหักคะแนนอาจจะไม่ได้เข้ามหาลัยก็ได้แต่ถ้าว่าทุกคนก็เดินออกจากแคมป์ไปเว้นเพียงแต่ยองซูที่ไม่ยอมออกไปที่ไหนทางด้านของกลุ่มซียอนพวกเขาเข้าไปสำรวจบริเวณรอบๆและเห็นว่ามันมีรถบรรทุกคันหนึ่งอยู่ฮิรักจึงเสนอว่าให้ใช้รถคันนั้นหนีไปจากที่นี่จะดีกว่าแทมันจึงบอกว่าแกอย่ามาเพ้อเจ้อในกลุ่มเราไม่มีใครขับรถเป็นเลยสักคนเดียวฮิรักจึงเสนอตัวว่าจะขับให้แทมันจึงบอกว่าแค่มอเตอร์ไซค์ก็ยังจะคว่ำเลยทางด้านของฮงจุงฮีหลังจากที่กินมาม่าไปจนหมดเธอก็พบเข้ากับเอเลี่ยนตัวหนึ่งจุงฮีจึงพยายามวิ่งหนีมันมาทำให้พวกเขาจะต้องวิ่งหนีเข้าไปในบ้านและปิดประตูเอาไว้แต่ถ้าว่าเอเลี่ยนมันก็ใช้ป่องระบายอากาศเป็นช่องทางเข้ามาด้านในทำให้พวกเขาจะต้องหนีเข้าไปในห้องและขังตัวเองเอาไว้ในนั้นเอเลี่ยนมันก็พยายามเข้ามาแต่ถ้าว่ามันก็เข้าไปไม่ได้ทางด้านของซุนโฮเขาได้ยินเสียงมาจากท้ายรถเมื่อลงไปสำรวจก็พบว่าตอนนี้นักเรียนในหมวดเขาก็ได้แอบขึ้นรถมาด้วยโบราจึงบอกว่าไปต่อกันเถอะเรามาไกลเกินกว่าจะหันกลับไปแล้วทางด้านของกลุ่มแคมป์คนงานตอนนี้พวกเขาจับได้ว่าจุนฮีแอบไปกินมาม่าคนเดียวและตอนนี้เอเลี่ยนมันก็หยุดพยายามเข้ามาแล้ว
ยงชินจึงคิดว่าเอเลี่ยนตัวนี้มันอาจจะฉลาดกว่าที่คิดก็ได้มันแค่รอให้พวกเราออกไปและมันก็ตอบสนองได้ดีต่อเสียงในคืนเดียวกันนั้นเองโซยอนก็มีอาการแย่ลงถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้เธอคงจะไม่รอดแน่ๆพวกเขาจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ซียอนจึงออกไปบอกกับเพื่อนๆที่อยู่อีกห้องหนึ่งว่าตอนนี้โซยอนอาการแย่ลงและพวกเขาจะต้องออกไปจากที่นี่และที่นั่นก็มีรถอยู่คันหนึ่งบางทีอาจจะใช้มันหนีไปได้เขาพยายามดึงตะแกรงเหล็กออกมาแต่ถ้าว่ามันก็ไม่สามารถดึงออกไปได้พวกเขาจะต้องใช้อุปกรณ์ตัดเหล็กซียอนจึงเข้าไปหาอุปกรณ์ตัดเหล็กมาได้แต่ถ้าว่าตอนนี้เอเลี่ยนมันก็ได้ตามเขาไปซียอนจึงวิ่งหนีเข้าไปในบ้านและพวกเขาก็ติดอยู่ในนั้นอีกครั้งเมื่อได้อุปกรณ์มาแล้วพวกเขาจึงวางแผนกันว่าจะใช้เสียงจากเทปหลอกล่อให้เอเลี่ยนคิดว่าพวกเขายังอยู่ในห้องตอนนี้พวกเขาสามารถหนีออกมาได้แล้วพวกเขาได้พาโซยอนวิ่งไปยังรถบรรทุกจนกระทั่งเทปมันก็เล่นจบทำให้เอเลี่ยนรู้ว่าพวกเขาได้หนีออกไปแล้วมันจึงพยายามออกมาจากปล่องระบายอากาศแถมมันจึงช่วยดันเอาไว้เพื่อถ่วงเวลาให้กับเพื่อนๆจนสุดท้ายเอเลี่ยนมันก็หนีออกมาได้มันเข้าโจมตีแถมมันกับซูซอนทั้งสองพยายามหนีเอเลี่ยนมายังโรงรถก่อนที่จุนฮีจะพบเข้ากับกุญแจรถพวกเขาพร้อมที่ออกเดินทางแต่ทว่าฮีรักก็ขับรถไม่เป็นโซยุนจึงบอกให้ส่งกุญแจมาจนกระทั่งกุญแจก็ตกไปอยู่หลังตู้เมื่อไม่มีทางเลือกแล้วยองชินจึงเสนอว่ามีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถรอดไปได้นั่นก็คือทิ้งโซยอนเอาไว้ที่นี่เสียสละชีวิตหนึ่งคนเพื่อให้คนอื่นรอดไปได้ทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจทันทีพวกเขาจะต้องตัดสินใจว่าจะให้ใครสักคนเป็นตัวหลอกล่อเอเลี่ยนเอาไว้โดยการที่พวกเขาจะต้องหยิบไม้สั้นไม้ยาวและคนที่หยิบได้ไม้สั้นก็คือฮิรักแต่ถ้าว่าจางซูก็หักไม้ของเขายอมเสียสละเพื่อที่ให้เพื่อนนั้นหนีรอดไปได้ในตอนนี้ซุนโฮได้พานักเรียนในหมวดของเขาออกมาตามหาเพื่อนๆพวกเขาผ่านเข้าไปในเมืองก็พบว่าตอนนี้ที่นี่ถูกโจมตีไม่เหลืออะไรแล้วพวกเขาเดินทางมาถึงยังจุดที่รถคันที่หนึ่งพลิกคว่ำเมื่อเข้าไปสำรวจดอกจุงก็พบเข้ากับลูกศรสัญลักษณ์ที่ยังชินทำเอาไว้และที่นั่นเองพวกเขาก็พบว่ามันมีฝูงเอเลี่ยนกำลังมาทางพวกเขาแนวตั้งรับได้ประจำตำแหน่งพวกเขาสาดกระสุนไปยังเอเลี่ยนพวกนั้นทางด้านของจางซูเขาออกไปหลอกล่อเอเลี่ยนให้กับเพื่อนๆเมื่อจางซูเริ่มเคาะถังเอเลี่ยนก็ตามเข้าไปเมื่อได้โอกาสจุนฮีก็เข้าไปหยิบเอากุญแจรถออกมาได้เมื่อได้มาแล้วโซยุนก็ทำการขับรถออกมาจากที่นั่นพวกเขารีบหนีออกมาจากแคมป์คนงานส่วนทางด้านของจางซูเขาจะต้องหลอกล่อให้เอเลี่ยนตามเข้าไปเมื่อขับรถออกมาพวกเขาก็พบว่าตอนนี้ฮีรักหายตัวไปท่าทางของจางซูเขาหลอกล่อให้เอเลี่ยนเข้ามายังโรงงานจนกระทั่งเอเลี่ยนก็ต้อนให้จางซูไปถึงทางตันเขาหนีไปไหนไม่ได้แล้วเอเลี่ยนกำลังจะเข้าไปฆ่าจางซูแต่แล้วฮีรักก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันเขาหยิบเอาถังไนโตรเจนเหลวออกมาพ่นเอเลี่ยนตัวนั้นฮีรักจำได้ว่าเอเลี่ยนพวกนี้มันแพ้ความเย็นทั้งสองครับออกมาจากที่นั่นได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าว่าเอเลี่ยนตัวนั้นมันก็ยังไม่ตายมาได้ตามพวกเขาไปจนกระทั่งพวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากซุนโฮและเพื่อนๆคนที่เหลือเอาไว้ได้หลังจากที่รอดชีวิตมาได้พวกเขาดีใจอย่างมากที่ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนาราจึงถามซียอนไปว่านายเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าซียอนก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกนาราจึงบอกว่าเป็นห่วงแทบแย่นั่นก็ทำให้ซียอนดีใจอย่างมากนาราจึงบอกไปว่าเธอดีใจที่เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยเมื่อพวกเขากลับมาถึงยังค่ายเด็กๆก็ดีใจอย่างมากครับที่ได้พบกับปวนบินอีกครั้งส่วนทางด้านของยองซูที่รออยู่ที่ค่ายเพื่อนก็ไม่พอแต่อย่างมากวอนบินจึงบอกว่าอย่างน้อยยองซูเขาก็เตรียมที่นอนที่พักให้กับพวกเราฉะนั้นอย่าไปเกลียดเพื่อนเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าพักยังค่ายทหารทางด้านของซุนโฮที่แอบออกไปช่วยนักเรียนนั่นก็ทำให้หัวหน้าโมโหอย่างมากที่เขาขัดคำสั่งแต่ถ้าว่าเขาก็ให้โอกาสซุนโฮอีกครั้งพร้อมกับบอกว่าข่าวหน้าฉันยิงนายแน่และจะส่งเข้าคุกก็ไม่ได้เพราะว่าซุนโฮนั้นเก่งกว่าทหารคนอื่นหลังจากที่เปลี่ยนชุดแล้วตอนนี้พวกเขากลายเป็นพลทหารกองหนุนอย่างเต็มตัวแต่ละคนแต่งตัวอย่างเต็มยศส่วนทางด้านของโซยอนตอนนี้แผลของเธอก็หายดีแล้วพวกเขาได้ทำการฝึกยังค่ายทหารแห่งนี้และเมื่อวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งพวกเขาก็ทราบข่าวว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะถึงวันที่พวกเขารอคอยข่าวลือบอกมาว่าพวกเขาอาจจะได้ปลดประจำการแล้วก็ได้ทางด้านของกองทัพหลังจากทำสงครามกับเอเลี่ยนมาตอนนี้พวกเขาสามารถฆ่าเอเลี่ยนไปได้ถึง 20% แล้วแต่ต้องแลกกับการที่พวกเขาต้องสูญเสียกำลังพลไปถึง 50% เช่นกัน
และที่ชานเมืองก็มีทรงกลมน้อยกว่าในเมืองเรียกได้ว่าคนอยู่ที่ไหนทรงกลมก็อยู่ที่นั่นก็ว่าได้พวกเขาจึงสันนิษฐานไปว่าบางทีทรงกลมนี้อาจจะกินมนุษย์เป็นอาหารก็ได้พวกเขาจะต้องทำการกำจัดมันให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าว่าตอนนี้กำลังพลของกองทัพก็ไม่พอสำหรับการทำสงครามในครั้งนี้หัวหน้าก็บอกว่ากำลังหลักตอนนี้ก็ถูกฆ่าตายไปแล้วแต่ถ้าว่าเรายังเหลือนักเรียนที่เป็นกองหนุนอยู่ก่อนที่มีคำสั่งให้นักเรียนม.6 ทับ2โรงเรียนมัธยมปลายซอนจินจะต้องเริ่มปฏิบัติการกำจัดเอเลี่ยนและวัตถุทรงกลมให้ได้มากที่สุดในวันถัดไปพวกเขาจะต้องเคลื่อนย้ายกำลังพลในเวลา 7:00 น.เพื่อทำสงครามและนี่ก็คือข่าวลือที่พวกเขาได้ยินมาแต่ถ้าว่ามันกลับไม่ใช่วันที่พวกเขาได้ปลดประจำการอย่างที่คิดเอาไว้ทำให้เกิดคำถามมากมายเกิดขึ้นซึ่งในตอนนี้ซุนโฮก็ขัดคำสั่งไม่ได้อีกแล้วเขาจำเป็นจะต้องรับคำสั่งและพานักเรียนในหมวดของเขาออกศึกในครั้งนี้ยงซูจึงบอกว่าผมจะต้องสอบซูหนึ่งนะนายพลจึงตอบกลับมาว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้ทุกคนจะได้เข้าสอบตามปกติและจะได้กลับไปหาครอบครัวอีกด้วยการที่ห้องของพวกเขาได้ออกปฏิบัติการเป็นกลุ่มแรกก็เพราะว่าห้องของพวกเขามีจำนวนคนที่มากที่สุดที่เหลือรอดมาได้เมื่อทราบข่าวแบบนั้นก็ทำให้พวกเขากินไม่ได้นอนไม่หลับทางด้านของซุนโฮเขาจะต้องแจกใบพินัยกรรมให้กับเด็กๆและเรื่องนี้ก็ทำให้ซุนโฮหนักใจอย่างมากเขาไม่ต้องการจะทำเรื่องแบบนี้และในตอนนั้นเองยูจงที่แอบฟังทั้งสองคุยกันอยู่เธอจึงนำใบพินัยกรรมมาให้กับเพื่อนๆในห้องพร้อมกับบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ธรรมเนียมก็เท่านั้นที่เราจะต้องเขียนมันลงไปซึ่งทุกคนก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้พวกเขาออกสงครามในครั้งนี้และไม่เห็นด้วยที่ยูจองไปรับใบพินัยกรรมนี้มาเธอจึงออกมานั่งคนเดียวจางซูที่เห็นแบบนั้นจึงเข้ามาปลอบใจพร้อมกับบอกว่าในตอนที่เลือกหัวหน้าห้องเขามีคะแนนแพ้ยูจองไปเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นทำให้เขากลายเป็นรองหัวหน้าห้องถึงตอนนี้เขาก็คิดว่าถ้าเขาได้เป็นหัวหน้าห้องเขาคงทำได้ไม่เท่ายูจองแน่ๆในคืนเดียวกันนั้นเองพวกเขาก็นอนไม่หลับเพราะว่าวันพรุ่งนี้แล้วที่พวกเขาจะต้องออกไปทำสงครามส่วนทางด้านของซุนโฮกับบอนบินพวกเขาก็เพราะว่าตอนนี้ใบพินัยกรรมมันได้หายไปแล้วทางด้านของกลุ่มนักเรียนพวกเขาได้ตกลงที่เขียนใบพินัยกรรมและเตรียมใจเอาไว้กับเรื่องนี้แล้วและในตอนนั้นเองซุนโฮกับบอนบินก็ได้เข้ามาดูพวกเขายูจองจึงยื่นใบพินัยกรรมให้กับซุนโฮเมื่อพวกเด็กๆกินไม่ได้นอนไม่หลับซุนโฮจึงทำอาหารให้กับลูกทีมของเขาและสิ่งนี้ก็ทำให้พวกเขาคลายกังวลไปได้บ้างทุกคนได้กลับมามีความสุขอีกครั้งจนกระทั่งพวกเขาก็เข้ามาถามซุนโฮเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวซุนโฮจึงบอกไปว่าเขาเคยสมัครเป็นพลทหารสำรองหลังจากที่จบมหาลัยและในตอนนี้เหลือเพียงแค่อีกปีเดียวเท่านั้นเขาก็จะปลดประจำการแล้วตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะอยู่ต่อหรือปลดประจำการดีเด็กๆจึงถามว่าทำไมจะต้องอยู่ต่อถ้าสงครามจบแล้วออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่ดีกว่าหรอวอนบินจึงบอกว่าภายนอกนั้นก็เป็นสงครามเหมือนกันสังคมที่พวกเขาจะต้องเผชิญแต่ถ้าว่าตอนนี้ขอแค่มีความสุขก็พอแล้วแอซอนจึงถามว่าแล้วสงครามจะจบเมื่อไหร่ซุนโฮก็บอกไม่ได้เขาไม่รู้ว่าสงครามจะจบเมื่อไหร่แต่ทว่าตลอดศึกในครั้งนี้เขาสัญญาว่าจะดูแลลูกทีมของเขาให้ดีที่สุดเท่านี้ที่เขาพอจะสัญญาได้ในวันถัดมาพวกเขาก็เริ่มรวมพลซุนโฮก็มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนเอาไว้ตำแหน่งที่พวกเขาจะต้องยืนในสนามรบและในครั้งนี้พวกเขาก็มีอุปกรณ์ที่ใช้สแกนหาลูกทรงกลมในระยะ500 เมตรถึง 700 เมตรได้ทีมทหารได้เคลื่อนพลเข้าสู่เมืองเพื่อที่เข้าไปกำจัดเอเลี่ยนลูกทรงกลมให้ได้มากที่สุดที่เมืองในตอนนี้ก็เต็มไปด้วยซากปรักหักพังระหว่างทางพวกเขาก็ใช้เครื่องมือสำรวจไปด้วยซียอนที่เห็นว่านารากับซูซอนสนิทกันเขาก็เริ่มซึมและระหว่างทางพวกเขาก็พบว่าตอนนี้เครื่องสแกนมันก็เริ่มทำงานอีกครั้งแสดงว่าบริเวณใกล้ๆนี้มันจะต้องมีเอเลี่ยนอยู่แน่ๆผู้หมวดซุนโฮจึงสั่งให้พวกเขาประจำตำแหน่งเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายแล้วซุนโฮจึงทำการใช้รถของเล่นหลอกล่อให้เอเลี่ยนปรากฏตัวออกมาพวกมันเริ่มออกมาใกล้เสียงที่ได้ยินและทั่วบริเวณนั้นเอเลี่ยนก็ออกมาเต็มถนนพวกเขาจึงทำการเปิดฉากโจมตีเอเลี่ยนพวกนั้นซึ่งบางคนก็กลัวเอเลี่ยนอย่างมากพวกเขาเสียตำแหน่งไปจนเกือบจะถูกเอเลี่ยนเข้ามาฆ่าหลังจากนั้นเอเลี่ยนมันก็เข้าไปซ่อนตัวก่อนที่จะมีเอเลี่ยนตัวหนึ่งปรากฏตัวออกมามันวิ่งเข้ามากลางวงจนสุดท้ายซุนโฮก็สามารถฆ่ามันได้ซุนโฮจึงสั่งให้ทุกคนประจำตำแหน่งพวกเขาจะต้องฆ่าเอเลี่ยนให้ได้มากที่สุดตอนนี้เอเลี่ยนถูกฆ่าไปเป็นจำนวนมาก
พวกเขาเริ่มเข้าไปสำรวจภายในตัวอาคารและทำการกำจัดเอเลี่ยนพวกนั้นก่อนที่พวกเขาจะพบเข้ากับนักเรียนโรงเรียนอื่นที่ถูกเกณฑ์มาเป็นทหารและเธอก็ซ่อนตัวจากเอเลี่ยนพวกนั้นในตอนนี้พวกเขาพาตัวเด็กหญิงออกมาด้านนอกตอนนี้เธอมีอาการสั่นกลัวอย่างมากเธอคิดว่าทุกอย่างนั้นคือความฝันและในตอนนี้พวกเขาก็ได้พบเข้ากับผู้รอดชีวิตคนอื่นอีก2คนยุนซอคือชื่อของเธอครับพวกเขาได้ย้ายคนได้รับบาดเจ็บมายังศูนย์พักพิงที่8เมื่อตรวจสอบดูแล้วว่าไม่มีใครรอดชีวิตเลยสักคนเดียวพวกเขาจึงเข้าไปยังตึกของโรงเรียนแห่งนั้นที่นั่นเต็มไปด้วยศพที่นอนเกลื่อนกลาดไปทั่วทั้งบริเวณดูเหมือนว่าศูนย์พักพิงแห่งนี้เพิ่งจะถูกเอเลี่ยนเข้ามาโจมตีและฆ่าผู้คนไปจนหมดซุนโฮจึงถามนักเรียนที่รอดชีวิตมาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าพวกเขาได้รับคำสั่งให้ส่งเสบียงมายังศูนย์พักพิงแต่พอพวกเขามาถึงที่นี่มันก็เป็นอย่างที่เห็นซุนโฮจึงถามว่าแล้วผู้หมดของพวกเธอคือใครกันล่ะเด็กหญิงที่รอดชีวิตจึงบอกว่าพวกเราไม่รู้เพราะว่าเขาหนีไปพวกเราถูกสั่งให้รอเราทำตามคำสั่งแท้ๆแล้วทำไมพวกผู้ใหญ่ถึงหักหลังเราได้เมื่อรู้ว่าเด็กพวกนี้ผ่านอะไรมาบ้างซุนโฮจึงสั่งให้ยูจองดูแลเพื่อนใหม่ด้วยและในตอนนั้นยุนซอก็มองซุนโฮอย่างเครียดแค้นตอนนี้พวกเขาได้ทำการจัดการกับศพของทหารที่ตายในโรงเรียนแห่งนี้ระหว่างนั้นแทมันจึงถามเพื่อนๆไปว่าเห็นแววตาของพวกเธอไหมมันช่างว่างเปล่าทำให้พวกเขานั้นกลัวว่าสักวันหนึ่งพวกเขาอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ทางด้านของวอนบินกับซุนโฮทั้งสองได้ปรึกษากันว่าถ้าไม่ศูนย์พักพิงขนาดเล็กแห่งนี้ถึงถูกเอเลี่ยนทำลายได้ล่ะซุนโฮจึงคิดว่าลูกเอเลี่ยนพวกนั้นมันอาจจะมองหาเหยื่อและหลั่งไหลมาที่นี่เพราะว่ามันรู้ว่าที่นี่มีคนอยู่ทางด้านของโบราเธอได้เข้ามาบอกกับซุนโฮว่าแอซอนนั้นอาจจะเป็นตัวปัญหาให้กับกลุ่มได้เพราะเธอเห็นว่าแอซอนล่องลอยแต่ถ้าว่าซุนโฮก็รับรองว่าแอซอนนั้นทำงานได้ดีในตอนนั้นพวกเขาเข้ามารับประทานอาหารร่วมกันยูจองจึงเอาอาหารมาให้กับเพื่อนใหม่3คนที่รอดชีวิตมาได้และในตอนนั้นยุนซอจึงเดินออกมายูจองที่เห็นแบบนั้นก็ตามไปดูก่อนที่เธอจะพบว่ายุนซอนั้นกำลังจะทำการฆ่าตัวตายเธอให้เหตุผลว่าเธอช่วยเพื่อนเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าหนีออกมาก่อนทำให้พวกเขาตายไปจนหมดความรู้สึกผิดนี้เธอรับมันเอาไว้ไม่ได้ยูจองพยายามเข้าไปปลอบใจก่อนที่ซุนโฮจะตามเข้ามาเจรจาซุนโฮขอให้ยุนซอวางปืนลงพร้อมกับสัญญาว่าต่อจากนี้ไปเขาจะปกป้องเธอเองแต่ถ้าว่ายุนซอก็ไม่ได้เชื่อแบบนั้นผู้หมดของเธอก็เคยทิ้งผู้เธอไปยุนซอจึงทำการเล็งปืนไปที่ทั้งสองตอนนี้เธอจะไม่เชื่อพวกผู้ใหญ่อีกแล้วและในตอนนั้นยุนซอก็ทำการลั่นไกปืนเสียงยิงปืนดังขึ้นไปทั่วทั้งตึกทำให้ทุกคนต้องรีบเข้ามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ซุนโฮนั้นถูกช่วยเอาไว้วันบินครับได้เข้ามารับกระสุนแทนเขาจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสเธอบอกว่าเธอไม่ผิดแต่อย่างใดที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพวกผู้ใหญ่ต่างหากหลังจากนั้นซุนโฮพยายามติดต่อกลับไปยังค่ายเพื่อแจ้งว่าตอนนี้วอนบินได้รับบาดเจ็บแต่แล้วตอนนี้สัญญาณการสื่อสารมันก็ใช้ไม่ได้วอนบินก็ถูกนำตัวมารักษาเบื้องต้นขออย่างดีครับที่กระสุนทะลุออกไปแล้วตอนนี้เขาพ้นขีดอันตรายเป็นที่เรียบร้อยวอนบินยังไม่ตายซุนโฮจึงทำการฉีดยาฆ่าเชื้อให้กับวอนบินเขาจึงถามวอนบินไปว่าทำไมจะต้องมารับกระสุนแทนเขาด้วยวอนบินจึงบอกว่าถ้าไม่มีผู้หมวดพวกเด็กๆจะอยู่ยังไงล่ะหลังจากนั้นซุนโฮจึงประกาศว่าในวันพรุ่งนี้เมื่อฟ้าสางพวกเขาจะถอนกำลังกลับไปยังค่ายทันทีโซยุนจึงถามว่าแล้วภารกิจล่ะเราจะยกเลิกไม่ได้นะคะซุนโฮจึงบอกว่าถ้าอยู่ที่นี่เขารับประกันความปลอดภัยให้ไม่ได้ดอกจุงจึงบอกว่าถ้าขัดคำสั่งอีกโทษของผู้หมวดก็คือการประหารชีวิตเลยนะครับซุนโฮจึงบอกว่าทุกอย่างเขาจะรับผิดชอบเองหลังจากนี้ก็ให้แยกย้ายกันไปพักผ่อนเสียก่อนหลังจากนั้นโซยอนก็เข้ามาดักรอซุนโฮเธอมีความในใจที่จะบอกกับผู้หมวดโซยอนตกหลุมรักซุนโฮมาตั้งแต่แรกเจอและในจังหวะที่เธอกำลังจะสารภาพรักด็อกจุงจึงเข้ามาขัดจังหวะเอาไว้เขากำลังจะไปห้องน้ำทำให้โซยอนตัดสินใจไม่บอกและกลับไปนอนซึ่งเพื่อนก็ถามว่าสำเร็จหรือเปล่าสารภาพรักเป็นยังไงบ้างโซยอนจึงบอกว่าไว้ค่อยบอกอีกทีก็ได้เธอจะต้องสารภาพรักกับผู้หมวดให้ได้ทางด้านของนารากับซียอนทั้งสองครับเฝ้ายามอยู่ที่ดาดฟ้าเพื่อสำรวจว่าทรงกลมมันมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ซียอนที่กำลังจะบอกความในใจกับนาราแต่ถ้าว่าเขาไม่กล้าบอก
ในตอนเดียวกันนั้นเองดาราก็พบว่าทรงกลมนั้นมันกำลังเปล่งแสงออกมาและพวกเอเลี่ยนพวกนั้นก็ได้ทำการส่งสัญญาณไปให้กับทรงกลมที่อยู่บนท้องฟ้าทั้งสองจึงนำเรื่องนี้ไปบอกกับซุนโฮนาราคิดว่าพวกมันกำลังสื่อสารกันพวกเขาจึงสงสัยว่าพวกมันกำลังสอดแนมและเมื่อเจอเป้าหมายก็จะส่งสัญญาณกลับไปยังทรงกลมที่อยู่บนท้องฟ้าและในตอนนี้ศูนย์พักพิงที่อยู่ใกล้ๆก็อาจจะเป็นเป้าหมายของพวกมันยิงคนเยอะเท่าไหร่ก็จะดึงดูดทรงกลมเอเลี่ยนได้มากเท่านั้นซุนโฮจึงคิดว่าถ้ามันมีมากถึงขนาดนั้นคงจะรับมือไว้ไม่ไหวแน่ๆยังไงแผนการของพวกเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือการถอนกำลังออกไปจากที่นี่ซุนอีจึงบอกว่าบางทีพ่อแม่ของใครสักคนอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้ถึงพวกเขาจะกลับไปยังไงโรงเรียนอื่นก็จะถูกสั่งออกมาอยู่ดีพวกเด็กๆคิดว่าเราควรจะช่วยกำจัดเอเลี่ยนพวกนั้นก่อนที่มันจะไปถึงยังศูนย์พักพิงพวกเขาได้ทำการวางแผนกันว่าจะหลอกล่อให้เอเลี่ยนพวกนั้นเข้ามายังตึกแห่งนี้เบนความสนใจไม่ให้เอเลี่ยนพวกนั้นไปยังศูนย์พักพิงโดยที่พวกเขาจะทำการวางระเบิดไดนาไมท์ที่ผสมกับยูเรเนียมเอาไว้ทั่วทั้งตึกเมื่อพวกมันเข้ามาที่นี่ก็ทำการระเบิดพวกมันฆ่าเอเลี่ยนให้ตายไปจนหมดระหว่างนั้นพวกเขาจะต้องหนีไปซ่อนตัวอยู่ยังตึกข้างๆพวกเขาได้ทำตามแผนการผสมระเบิดกับยูเรเนียมและจะต้องติดตั้งระเบิดเอาไว้ทั่วทั้งตึกก่อนที่พวกเขาจะทำการวางระเบิดเอาไว้แต่ละทีมนั้นก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนารากับซูซอนได้ทำหน้าที่สังเกตการว่าลูกทรงกลมนั้นมันมีการเคลื่อนไหวหรือไม่พวกเขาพยายามเร่งมือติดตั้งระเบิดเอาไว้ทั่วทั้งตึกและในตอนนั้นเองนาราก็เห็นว่าเอเลี่ยนพวกนั้นมันทำการสื่อสารกับทรงกลมที่อยู่บนท้องฟ้าและพวกมันกำลังจะเคลื่อนที่ไปยังศูนย์พักพิงแล้วซูซอนจึงแจ้งผู้หมวดไปว่าตอนนี้เอเลี่ยนมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วซุนโฮที่เห็นว่าตอนนี้พวกเขายังติดตั้งระเบิดไม่เสร็จถ้าเป็นแบบนี้แผนการของพวกเขาจะต้องล้มเหลวแน่ๆทำให้ซุนโฮต้องออกไปช่วยซุนโฮครับได้ทำการสั่งการให้เริ่มการหลอกล่อเอเลี่ยนได้พวกเขาจะต้องใช้ลำโพงเพื่อเปิดเสียงเบนทิศทางของพวกมันมาที่นี่ตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลามากแล้วก่อนที่เอเลี่ยนมันจะมาทางพวกเขาเสียงไซเรนได้ดังขึ้นไปทั่วบริเวณพร้อมกับเสียงสัญญาณรถยนต์ตอนนี้พวกมันไกลเข้ามาแล้วพวกเขาจะต้องหนีไปยังตึกข้างๆซุนโฮที่เห็นท่าจะไม่ดีเขาจึงเข้าไปช่วยเด็กๆต่อสายโซยอนก็เข้ามาช่วยอีกแรงหนึ่งตอนนี้เอเลี่ยนจำนวนมากมันตอบสนองต่อเสียงและกำลังมาทางที่พวกเขาอยู่ทุกคนจะต้องรีบออกไปจากตึกแห่งนี้ให้ไวที่สุดซุนโฮที่เห็นว่าถ้าปล่อยเอาไว้แผนการคงจะล้มเหลวแน่ๆเขาจึงสั่งการให้ทุกคนหนีออกไปจากที่นี่เขาจะต่อระเบิดให้เสร็จและจะตามไปทีหลังพวกเอเลี่ยนมันก็มาถึงยังบริเวณศูนย์พักพิงแล้วตอนนี้เมื่อซุนโฮต่อระเบิดเสร็จเขากำลังจะออกไปจากที่นั่นแต่ทว่ามันก็ไม่ทันแล้วเอเลี่ยนได้เข้ามาในตึกที่เขาอยู่ซุนโฮพยายามฆ่าเอเลี่ยนพวกนั้นให้ได้มากที่สุดส่วนทางด้านของวอนบินกับพวกโซยอนพวกเขาก็หนีออกมาได้สำเร็จซุนโฮพยายามฆ่าเอเลี่ยนพวกนั้นจนกระทั่งเขาก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาทำให้การเคลื่อนตัวของเขานั้นลำบากเมื่อพวกเอเลี่ยนล้อมเขาเอาไว้ทุกทิศทางประจวบกับกระสุนของเขาก็หมดไปแล้วเขาจึงหนีเข้าไปในห้องตอนนี้ซุนโฮไม่มีทางหนีไปแล้วเขาตัดสินใจสั่งการให้วอนบินกดระเบิดทำลายตึกนี้ไปซะถ้าไม่ทำแบบนั้นพวกเขาจะต้องตายกันหมดวอนบินกับพวกเด็กๆที่ทำใจไม่ได้พวกเขาไม่อยากจะให้ผู้หมดตายโซยอนจึงขอร้องให้ซุนโฮหนีออกมาจากที่นั่นซุนโฮจึงบอกว่าเขาขอโทษที่ปกป้องทุกคนอย่างถึงที่สุดเอาไว้ไม่ได้และนี่ก็คือคำสั่งสุดท้ายจากเขาซุนโฮสั่งให้ระเบิดตึกนี้ไปซะก่อนที่เขาจะทำการวางสายไปทุกคนครับเสียใจอย่างมากพวกเขาไม่ต้องการจะฆ่าผู้หมวดวอนบินเองก็ทำแบบนั้นไม่ได้ยูจองจึงเข้ามาขอโทษเพื่อนๆเธอเองก็ไม่อยากจะทำสิ่งนั้นเหมือนกันและในตอนนั้นเองเอเลี่ยนมันก็ได้บุกเข้ามาในห้องที่ซุนโฮอยู่ได้ยูจองกดระเบิดในตอนนั้นทั้งอาคารเปลี่ยนเป็นเปลวเพลิงในทันทีทุกอย่างถูกทำลายไปต่อหน้าพวกเขาและเรื่องราวของ Duty After School ในพาร์ทแรกก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ